วัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งอันนี้เขาเอานี่อย่างไรนี่แซนด์วิชแซนด์วิชปังแซนด์วิชขนมปังแซนด์วิชครับเฮ็ดขายอยู่นี่ล่ะซอยนาคสุวรรณไปเรียนการเฮ็ดมาตั้งแต่ไม่ได้ไปเรียนครับพอดีสมัยก่อนแฟนขายอยู่อ๋อแฟนขายอยู่เลยเรียนรู้นะแฟนตอนนี้แฟนไม่อยู่แล้ว ไปไหนล่ะเลิกกันไปแล้วอ๋อเลิกกันแล้วไทยวิชาไปพร้อมได้ดีเลยครับได้ครับนี่ครับมื้อนี้พามาเบิ่งอาชีพเฮ็ดแซนด์วิชเฮ็ดหลักขายไปนํานะครับลงทุนสูงบ่ครับวันนึงก็ 1,000 กว่าบาทลงทุนบ่การลงทุน 1,000 กว่าบาทขายได้ 3,000 บ่ประมาณรายได้ประมาณ400กว่าบาทอ๋อก็โอเคอยู่นะต้องซื้อขนมปัง2แบบครับ2แบบมีบูบีครับปังขาวราคามันต่างกันบ่บูบีแพงกว่าอยู่แพงกว่าอ๋อนี่ครับเพิ่นก็เฮ็ดขายชิ้นนึงอ่ะ15บาทครับพี่ชิ้นละ15บาทอันนี้ไม่มีไส้เด้ออันนี้มีลงของโอ้คนกินโอ้มื้อนี้ไส้บ่ค่อยมีปกติสิมีทุกไส้เนาะแม่นแล้วมีทูน่ามีไข่มีแฮมมีไส้กรอกปลามีทุกมื้อนี้ตรงมันจุดกินบ่ดีก็เลยใส่มันหน่อยครับเพราะถ้าจุดกินใส่มันแพงบ่บ่ได้ซื้ออ๋อบ่ได้ซื้อเพราะว่ามันช่วงเทศกาลพอดีผู้เล่นไปตลาดนี่ผ้าอย่างอ่ะนมหรือเนยน้ำสลัดอ๋อน้ำสลัดครับน้ำสลัดน้ำสลัดนี่เขาเฮ็ดเองบ่แม่แล้วไหวครับแพงโอ้ต้องเฮ็ดเป็นจังซั่นแล้วก็มาใส่ซองนี่ของอีหยังที่เฮาซื้อมาตั้งหากของคนที่เฮาซื้อตั้งมีขนมปังมีไส้พวกเนี้ยเฮาซื้อเอามีบ่มีไส้ตัวนี้ใส่หน่อยเนาะปกติใส่หลายก็นี่พี่เนาะโอ้ยเต็มทีมตรงเทศกาลพอดีเทศกาลตรุษจีนนี่ครับโอ้ยเฮ็ดขายอยู่หน้า7นี่ครับหน้า7หน้าสุวรรณต่อยนาคสุวรรณต้องนู้น44ครับเป็นเอิ้นว่าเป็นอาหารเช้าเนาะคนสมัยนี้ก็มักกินมักกินได้นี่แซนด์วิชส่วนมากเขาอันยังมื้อเช้าบ่ใครกินข้าวหรอกกินแซนด์วิชครับกาแฟก็จบทําไมนี่ครับก็เลยขายขายดีครับผมมาปกติทั้งเที่ยงกับมาบ่ทันครับเพิ่นขายนี่เพิ่นก็ขายไปหลายแล้วครับนี่ใครสิเบิดหมดใกล้หมดแล้วหมดแล้วลงจะละลายบ่ขนมปังประมาณวันหนึ่งประมาณ9ถึง10แถวโอ้9ถึง10 5แถว9แถวโอ้9แถวประมาณ9แถวนะครับขายเบิดประมาณ9แถวนี่ครับการเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดให้สวยงามนําเด้อครับมีหลายสายลงทุนประมาณ 1,000 กว่าเนาะลงทุนประมาณ 1,000 กว่าฮะ 1,200 ลงทุนประมาณ 1,200 เลยต้องลงทุนซื้อมือประมาณ 1,200 พอได้อยู่ลงทุนประมาณ 1,200 ละกะขายได้ประมาณ 1,600 มื้อนึงท่านขายเบิดได้ 1,600
เพราะว่าใส่ช่วงนี้มันแพงครับพวกไอ้พวกที่เอามาใส่เนี่ยมันแพงทุกอย่างเลยอันใส่แบบไอ้ขายปกตินี่มีจักใส่ทั้งหมดมีดูอันมีแอมมีไส้กรองมีหมูย่างมีไข่มีทูน่าข้าวโพดใส่ยังแพงสุดเหรอครับหมูแฮมหมูแฮมแพงสุดหมูแฮมแพงมีทูน่าเลยเนี่ยแพงอ๋อทูน่าแพงทั้งไหนก็ต้องเอาลงเพราะว่าเขาเคยขายแบบนี้เนาะราคาก็จะไม่ขึ้นไม่ลงครับบางครั้งก็กำไรดีแต่ของสินค้าเดียวมาเด็ดเนี่ยมันลงมากกว่าสีใดกำไรเพิ่มขึ้นปีขายมาจากปีหรอโอ้ย10กว่าปีแล้วโอ้ขาย10กว่าปีแล้วครับอาชีพนี้ก็น่าสนใจครับได้อาชีพนี้มาจากเมียเมียสมัยก่อนขายกับเมียเนี่ยเลยบ่อยู่น้ำก็เลยเอาอาชีพนี้มาเป็นขายหลักเลยหาเมียใหม่แล้วบ่มีอยู่อ๋อมีแล้วสบายแล้วไปบ่ไปธรรมดาได้ไปทีมอาชีพไปพร้อมครับป้าก็สร้างแล้วป้าอันทีมอาชีพไปให้บัตรผู้ใดน้อมาลืมไปจ้าแล้วนี่ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับเนาะขายดีครับวันนี้ผมมาค่อนข้างจะสุกออกสายแล้วนะครับสวยแล้วเป็นกับขายเริ่มใส่ก็เริ่มขายเบิดไปน้ำแล้วครับ